เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คลิปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเป็นคลิปที่รวมทุกอย่างจริงๆละนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดเกี่ยวกับ observer pattern นะฮะแบบรูปแบบ C sharp แล้วก็ในคลิปนี้มันมีกลไกที่พัฒนา observer pattern แยกออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า MVC เป็น layer ของข้อมูลเป็น layer model layer view layer control นะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับเรียนมาเขียนโปรแกรมเนี่ยชั้นป.ตรีเนี่ยยาวมาถึงโดยปกติมันจะจบอยู่เรื่องนี้แหละ MVC เนี่ยแหละนะฮะก็คือถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ถือว่าเวลาไปอ่านโค้ดอื่นต่อยอดก็ไม่มีปัญหาละนะครับเพราะโค้ดเวลาใช้งานจริงโดยส่วนมากก็มักจะ MVC เนี่ยแหละนะครับเพื่อที่ให้แก้ไขง่ายๆแล้วก็สามารถทำงานพร้อมกันหลายคนได้ง่ายขึ้นนะครับแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันได้ชัดเจนนะฮะโอเคเรามาดูที่มาที่ไปกันก่อนว่าทำไมมันถึงต้องมี MVC นะครับเรา MVC มันแอบไปใช้กลไกของ Observer Pattern ตอนไหนนะครับเอาล่ะเรามาดูกันก่อนนะปัจจุบันเนี่ยสมมุติเรามีคลาส Human นะครับคลาส Human ก็โดนเก็บอยู่ในไฟล์ human.cs นะครับก็คือ C Sharp นะฮะอันนี้คืออย่างที่เรารู้กันเนาะ1คลาส1ไฟล์นะครับการตั้งชื่อไฟล์ name ชื่อคลาสก็ชื่อไฟล์ name ให้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะฮะโอเคเราก็เลยบอกคลาส human เนี่ยก็ประกอบไปด้วย data นะครับ data เราก็บอกมี HP MP นะฮะเราก็บอกว่าโอเคในตัว human เนี่ยเวลาออกมาเป็นเกมใช่ไหมอันนี้พูดถึงเกมเนาะมีตัวละครมนุษย์อยู่ในเกมนะครับมันต้องมีบาร์ HP ด้วยมีบาร์ MP นะเป็นพ่อมดนะครับแล้วก็มีการตรวจดูด้วยว่ามีการกดปุ่มปล่อยเวทมนต์ไหมมีการกดปุ่มปล่อยเวทมนต์ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลฝั่ง UI นะฝั่ง User Interface เนี่ยทั้งแบบ Active แล้วก็แบบ Passive Passive ก็คือพวกเนี้ยนะโชว์อย่างเดียวนะ Active ก็กดนะครบเลยนะครับประกาศเป็นฟังก์ชันอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็น Action นะครับเพื่อตอบสนองนะฮะต่อการกดปุ่มนะครับนั้นๆ นะครับก็เช่นกดปุ่มปล่อยเวทมนต์นะนี้เห็นไหม on cast spell เนี่ยปล่อยมนต์ปล่อยเวทมนต์นะครับก็แล้วก็ถ้าสมมติโดนโจมตีโดนโจมตีเป็นไงนะครับโอเคเราลองมาดูแบบโดนโจมตีก่อนแล้วกันนะครับแอคชั่นถ้าเราโดนโจมตีใช่ไหมถ้าโดนโจมตีเราก็เช็คก่อนว่า HP ของเรามีค่ามากกว่า0ไหมถ้า HP มากกว่า0แล้วก็ลด HP ลงไป10นะครับแต่ถ้า HP ของเราเป็น0แล้วนะฮะก็ใช้ฟังก์ชัน date นะครับ date ก็อาจจะแสดงแอนิเมชันตายเป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าสมมุติว่า HP เราลดไป10แล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดอ HP bar เราใหม่นะว่า HP bar ลดลงนะเหลือพลังน้อยลงใหม่นะครับหรือว่าตอน on cast spell นะครับก็คือถ้ามีการกดปุ่มเนี่ยเช็ค button place นะครับถ้ามีการกดปุ่มนะเป็นคีย์ตามที่เรากำหนดไว้นะครับมันก็ใช้เวทมนต์นะครับการใช้เวทมนต์ได้ก็ต้องไปดูค่า magic point นะครับค่า MP นะครับว่ามีมากกว่า0ไหมนะถ้ามีมากกว่า0เนี่ยการใช้ครั้งหนึ่งให้ลดลงไปทีละ1นะครับแล้วก็ใช้ cast spell ลงไปด้วยนะ cast spell ก็จะไปเรียกใช้เวทมนต์นะครับก็หลังจากนั้นแน่นอนเวทมนต์ลดลงไปแล้ว MP point ลดลงไปแล้วก็ magic point ลดลงไปเราก็ไปวาด MP bar ให้มันลดลงนะครับก็จะสังเกตว่ามีกลไกนะฮะตรง on damage on cast spell พวกนี้ก็เป็น public เนาะแล้วก็ action จริงๆคือ2ตัวเนี้ยเราก็ให้เป็น private ไปเราไม่ได้ประกาศไปไม่ได้กวาดเป็น public ก็เป็น private อัตโนมัตินะครับแล้วเรามาดูปัญหาหน่อยว่าคลาสเป็นประมาณเนี้ยนะครับก็คือมันเป็นไงฮะเนี่ยดูตรงเนี้ยรวมทั้ง data ทั้งหน้าตาทั้งกิริยารวมอยู่หมดเลยในคลาสเดียวกันนะครับถามว่ามันมีความยากอะไรไหมที่มันซ่อนอยู่นะครับอันดับแรกก็คืออย่าง data พวกนี้ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มในอนาคตมันไม่แค่มี SPMP มันมีอย่างอื่นด้วยนะมันอาจจะมีอาวุธ weapon อย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามันอาจจะมีค่าความหิวค่า stamina ค่าความเร็วค่าอะไรมันจะยาวเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอมีค่าอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลให้มันต้องไปเพิ่มกิริยาเนี่ยเพิ่ม action เข้าไปอีกเนี่ยแล้วมันก็เพิ่ม UI นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางทีไอ้ data พวกนี้ human มี HPMP ใช่ไหม monster มันก็มีนะเราก็อยากจะ inherit อะอยาก inherit มาคือเราอยากได้แค่นี้แต่พอเรา inherit human มาปั๊บเราได้ไอ้พวกนี้มาด้วยหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่ที่เราต้องการเลย
นะครับมันกลายเป็นว่าไอ้นี่มันใหญ่เกินไปอินเทอร์ลิตแล้วเราได้สิ่งที่เราไม่ต้องการมาอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเนี่ยไอ้ฟังก์ชัน on damage เนี่ยมันใช่หน้าที่มันไหมที่จะไปสั่งวาดรูปอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่มันนะหน้าที่มันคือจัดการเกี่ยวกับค่า HP ลดลงนะแล้วก็แสดงแอนิเมชันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไปวาด user interface อะไรเลยแต่ว่าดูสิมันต้องมานั่งทำงานตรงนี้ด้วยมันกลายไปว่า1ฟังก์ชันไม่ได้มีหน้าที่เดียวมีหน้าที่ทั้งแสดงภาพแอนิเมชันแล้วก็แสดงจัดการเรื่อง UI มันปนมั่วกันไปหมดเลยนะมันกลายเป็นว่าคนที่จะเขียนฟังก์ชันลงไปใน human เนี่ยจะต้องมีความรู้เยอะมากมีความรู้เกี่ยวกับ data มีความรู้เกี่ยวกับทางด้าน UI แล้วก็ด้าน action ภายในเกมแล้วคลาสนี่จะเป็นคลาสที่ใหญ่โตมโหฬารมากจะแบ่งกันทำงานก็ลำบากแล้วเพราะทุกคนก็โอเคอย่างนี้ต้องอัพขึ้นบริการกิจสักที่แหละแล้วก็ทำกันอยู่ไฟล์เดียวแหละ human.cs นะแก้กันไปแก้กันมานะคนนึงแก้ตรงนี้คนนึงแก้อย่างนี้เมิร์จเข้ามาชนเละรีโซฟไล่แก้ทีละส่วนอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าอย่างเงี้ยค่า human มันโตเกินไปละนะครับวิธีแก้พอมาเห็นตรงนี้วิธีแก้ปั๊บเรานั่งคิดละหรือว่าใช้ patchual card มั้ยแยกมาอันนี้ก็อาจจะเป็นอยู่ในไฟล์ humandata.cs อะไรเงี้ย humanui.cs แต่ว่าโอเคก็เป็น patchual card human ด้วยกันหมดอะไรอย่างงี้นะครับมันก็ได้ส่วนนึงแต่แน่นอนว่ายังไงก็แล้วแต่ patchual card พวกนี้เนี่ยมันก็คือ card human นั่นเองเวลาที่ใครจะ inherit ขอมา reuse data อะไรหน่อยมันก็ได้มาทั้งหมดทั้งพวงเลยนะครับก็มีปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเริ่มเห็นปัญหาหลายอย่างมากทั้งคลาสที่มันโตเกินไปทั้งการที่ฟังก์ชันไม่ได้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งเดียวแต่ว่าแอบปนหน้าที่อย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ทุกการทำงานรวมอยู่ในตัวมันหมดเลยอยากจะขยายอะไรเพิ่มก็ต้องเพิ่มส่วนอื่นเข้าไปในคลาสนั้นเพื่อตอบสนองเข้าไปด้วยกลายเป็นคลาสที่ใหญ่โตเข้าไปเลยจนกระทั่งเกิดจะเป็นก๊อดคลาสซึ่งเราหลีกเลี่ยงเพราะมันดูแลลำบากในอนาคตนะครับเราเจอปัญหาเยอะมากนะฮะแต่ปกติโดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มต้นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็มักจะเขียนแค่นี้แหละเขียนอย่างนี้แหละครับยาวๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างมากตามมาในการดูแลการจัดการนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขขอเสนอวิธีแรกก่อนก็คือวิธีที่ชื่อว่า MVC นะครับแล้วก็ในคลิปต่อจากนี้หลังจาก MVC ก็จะเป็นคลิปที่เราพูดถึง ECS นะครับ ECS Entity Components นะครับนั่นก็จะเป็นวิธีแก้แบบที่2ซึ่งเราเจอใน Unity นะครับเจอใน Unity นะฮะโอเคจะมีวิธีแก้2แบบด้วยกันมาดูแบบแรกก่อนแบบ MVC ว่าเขาแก้อย่างไรนะครับเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราพูดเกินมาตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคลิปแรกเราบอกว่ากลไกทุกอย่างที่เห็นอยู่ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันมาสนองความขี้เกียจเรานะครับเพื่อให้เราเขียนโค้ดน้อยลงเรื่อยๆแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งด้วยถ้าเราเขียนโค้ดน้อยเกินไปปนกันอยู่ที่เดียวมากเกินไปมันทำให้เราจะต้องในอนาคตเรากลับต้องใช้เวลามากขึ้นในการไปแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นความขี้เกียจในที่นี้ก็เลยแปรเปลี่ยนเป็นว่ายอมที่จะเขียนโค้ดเยอะขึ้นหลายไฟล์มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่ไปแก้ไขในอนาคตกับใช้เวลาน้อยลงดูน้อยลงดูแค่ทีละส่วนนะครับเพราะฉะนั้นความขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่แค่ขี้เกียจที่จะพิมพ์เยอะแล้วนะแต่เป็นการขี้เกียจที่จะดูแลเยอะด้วยนะครับมี2ขี้เกียจนะครับซึ่งแน่นอนว่าในคลิปนี้เรากำลังพูดถึงขี้เกียจที่2ก็คือขี้เกียจดูแลเยอะอยากจะดูแลทีละส่วนนะครับทางแก้มันเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับโค้ดเขียนเยอะขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ว่าแบ่งเป็นส่วนชัดเจนโอเคอันนี้ลืมพูดไปก่อน UMBC นะครับเรามีคลาส Human ตรงนี้มาแล้วเนาะอันนี้สรุปวิธีใช้งานหน่อยนะครับวิธีใช้งานก็ไม่มีอะไรนะ New Human ขึ้นมานะครับแล้ว Human ตรงนี้นะอันนี้เป็นแบบ Polling เลยนะOn Damage ก็ไม่รู้อะเช็คมันคงมีคนตีมันตลอดนะฮะแล้วก็คอยเช็คว่ามีการกดปุ่มไหมนะฮะทุกเฟรมเลยนะครับวนลูปไปเรื่อยๆนะฮะวนไปเรื่อยๆอย่างงี้นะฮะโอเคเรามาดู MVC กันดีกว่าว่า MVC แก้ไขยังไงนะครับนะเราแก้ไขแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะอันดับแรกนะครับเราสร้างโฟลเดอร์ My Game ขึ้นมานะครับสร้างโฟลเดอร์โมเดลขึ้นมานะฮะแล้วก็ตั้งชื่อคลาสตั้งชื่อไฟล์เนมของเราชื่อว่า Human Model CS นะครับ
แน่นอนว่าคลาสเราก็ชื่อว่า Human Model อยู่ภายใน Namespace My Game Namespace Model นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเอาเรื่อง Namespace เข้ามาผสมด้วยอัตโนมัติเลยและที่สำคัญที่สุดนี่เลยเราเอา data ทุกอย่างครับเอา data ทุกอย่างมาอยู่ใน Human Model ตัวนี้โมเดลจะเก็บเฉพาะ data นะเก็บเฉพาะ data เราให้มาเก็บอยู่ตรงนี้นะครับมาเก็บอยู่ในส่วนนี้ไปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเราก็ใช้กลไกด้วยนะครับกลไก property ด้วยนะครับว่าการที่เราใช้กลไก property ด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะฮะเราใส่เงื่อนไขลงไปได้โดยเฉพาะเงื่อนไขของการเปลี่ยนค่าในการ lighting นั่นเองนะครับก็สังเกตเห็นว่าเงื่อนไขการ lighting ของเราเนี่ยจะใช้2อันเนี้ยนะก็คือมี HP value ก็เอามาใส่ได้เลยนะครับอันนี้ใส่ค่าได้เลยแต่ว่าขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามดีนะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงค่า HP นะครับให้ไปเรียก action นี้ทำงานด้วยก็คือ on HP change นะครับให้ไปเรียก action นี้ทำงานด้วยเช่นการของ MP นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่า MP ใหม่แล้วนะฮะก็ให้ไปเรียก action on MP changeทำงานด้วยนะครับซึ่งกลไกนี้คืออะไรกลไกนี้ก็คือ observer pattern นั่นเองนะครับเราได้มีการเปิดช่องเอาไว้นะให้คลาสอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยมา subscribe นะครับหรือมาบวกเท่ากับลงไปตรงนี้มาดักฟังได้มาคอยดักฟังได้นะว่าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง HP หรือ MP หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง HP MP ไอ้คลาสไอ้ฟังก์ชันพวกนั้นจะได้ทำงานขึ้นมานะครับนะฮะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ฟังก์ชันที่คอยจะต้องมาแอบดักฟังตัวเนี้ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับ UI แน่ๆใช่ไหมพอ HP MP เปลี่ยนรับ UI มันต้องเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัตินะครับและตรงนี้แหละฮะเป็นกลไก Observer Pattern ที่แอบแฝงเข้ามาใน Human Model ดังนั้นสรุปก่อนนะเราได้แยกส่วนของ Data ของ Human ออกมาเป็น Human Modelนะครับแล้วก็มีการแฝงกลไกของ observer เอาไว้เพื่อรองรับให้ฝั่ง UI ได้มาบวกเท่ากับเข้าไปใน action ของเรานะครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลง HP หรือ MP นะครับเราก็จะให้ action เหล่านั้นของ UI ที่แอบมาแฝงแอบมาดักฟังไว้ทำงานนะครับโอเคนี่คือส่วนของโมเดลนะฮะส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนของ view นะครับแน่นอนเรามีโฟลเดอร์ my game แล้วเราสร้างโฟลเดอร์อีกเพิ่มนึงเป็นโฟลเดอร์ view นะครับข้างในโฟลเดอร์ view นะฮะมีไฟล์ชื่อว่า UI handler นะครับ UI handler นะครับตัวจัดการ UI นั่นเองนะครับก็แน่นอนนะชื่อคลาสมันก็เป็นมี i นำหน้าเนาะมันก็ต้องเป็น interface นะครับ interface UI handler นะครับแน่นอนว่าไอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีหน้าที่เพียงแค่เปิดฟังก์ชันเอาไว้ให้คนไป overwrite นะครับ overwrite draw กับ overwrite on place ได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเขียนให้ครบรูปแบบหมดเลยแล้วกันเนาะนะครับก็ตัววิวตัวนี้วิวคือ UI ครับวิวคือมุมมองนะครับหน้าที่ของ UI จะมีอยู่2หน้าที่นะครับหน้าที่1จะเอาไว้อัปเดตภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก data มันเปลี่ยน data มันเปลี่ยนปั๊บฉันต้องวาดใหม่นะครับนี่คือหน้าที่แรกหน้าที่ที่2คือรับอีเวนต์เข้ามารับเหตุการณ์เข้ามาเช่นมีคนกดปุ่มหน้าจอนะฮะแล้ว UI ก็ต้องส่งเหตุการณ์เนี้ยไปอย่างผู้ดูแลให้ไปจัดการทำอะไรต่อไปนะครับโอเคเรามีไฟล์อินเทอร์เฟซแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมีไฟล์ที่ extend หรือ implement interface นะครับเนี่ยเราก็ให้อยู่ใน namespace เดียวกันนะไฟล์ก็อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับตามนี้เลยนะฮะก็มี hp bar view นะฮะเรามีชื่อด้านหลังให้รู้ว่ามันเป็น view นะครับมันคือโมเดล view control ใช่ไหมอันนี้เราพูดโมเดลไปแล้วนะนี่วิวนะนะครับก็สังเกตว่าหน้าที่ของ HP bar view นะครับก็ไป implement draw นั่นเอง
นี่ implement drawนะครับว่าจะให้ draw เป็น box นะเป็น entry bar ใช่ไหมฮะให้ draw เป็น box ยาวเท่าไหร่นะฮะยาวเท่าไหร่นะครับนี่ก็เตรียมที่จะ render เป็น block ออกมาว่ายาวเท่าไหร่นะครับนอกจาก hp bar view แล้วเราก็มี mp bar view นะครับ mp bar view mp bar view เนี่ยก็จัดการ render เหมือนกันนะวาดรูปออกมาให้เป็น box นะครับยาวแล้วก็ตำแหน่งอาจจะลงมาหน่อยนะลงมาไม่ทับกับตำแหน่ง hp bar view นะครับแล้วก็ยาวเท่านี้นะเป็นความยาวไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้วิวนะครับวิวในการจัดการเรื่อง passive ui นะฮะ ui ที่เอาไว้อัปเดตตาม data นะครับจะสังเกตว่าพวก hp bar กับ mp bar เนี่ยจะไม่ได้ implement on place นะครับจะไม่ได้ implement on place วางเปล่าเอาไว้นะฮะโอเวอร์ไลท์นะครับโอเวอร์ไลท์ลืมจะไม่ได้โอเวอร์ไลท์นะครับเพราะมันเป็นพาสซีฟ UI ไม่ใช่แอคทีฟ UI ที่โต้ที่ให้เรากดได้นะครับเราก็เลยต้องมีปุ่มมันนึงใช่ไหมเพราะเราต้องมีปุ่มกดเวทมนต์ใช่ไหมฮะปุ่มกดเวทมนต์ก็อยู่นี่นะครับแน่นอนว่าปุ่มมันก็ต้องเป็นถือเป็นวิวเนาะเราก็จัดการ cast spell button view ขึ้นมานะฮะอันนี้ค่อนข้างเจาะจงเลยว่าเป็นไฟล์เกี่ยวกับ button จริงๆไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้าเล่นกับพวก unity เราจะรู้ว่ามี canva เนาะนะมี canva นะครับแล้วข้างในก็มี component เกี่ยวกับ ui ลงไปได้อีกนะครับอันนี้ทำแยกให้เห็นภาพแค่นั้นเองนะครับโอเคเรามีบัตทอนเอาไว้กดปุ่มปล่อยเวทนะครับแน่นอนว่าไอ้บัตทอนกดปุ่มปล่อยเวทเนี่ยก็มันจะต้องมีทั้งแอคทีฟแล้วก็พาสซีฟใช่มั้ยมันก็ต้องวาดตัวมันเองให้เห็นเป็นบัตทอนเนาะเราก็บอกว่าวาดตัวมันบัตทอนนะขนาดเท่านี้วาดมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้ามีการกดเมื่อไหร่นะถ้ามีการกดเมื่อไหร่จะต้องไปเรียก action on paste button ทำงานนะฮะต้องไปเรียก action on paste button ทำงานซึ่งนี่ไงเราก็เลยประกาศ action on button paste เอาไว้on button place เอาไว้นะครับเพื่อที่ให้ตัวต่อไปค่าที่เราจะพูดถึงข้างล่างเนี่ยมา subscribe มาบวกเท่ากับเอาไว้นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่กดปั๊บนะตัวค่าข้างล่างเราคอนโทรลเลอร์ข้างล่างเราจะทำงานทันทีจะทำงานทันทีนะครับโอเคอันต่อมานะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นหน้านี้กลไกเหมือนเดิมนะกลไก observer pattern นะครับนะเรียกว่าเปิดแอคชั่นเอาไว้รอให้คนมาเอาหูมาดักฟังได้นะว่าจะทำอะไรนะฟังปั๊บได้ยินปุ๊บทำเลยนะครับเอาล่ะมาถึงตัวที่พระเอกละพระเอกนะครับพระเอกก็คือคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์นะฮะซึ่งคอนโทรลเลอร์นี่แหละจะเป็นคนที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งโมเดลและเข้าถึงได้ทั้งวิวนะครับนะแต่หลักๆแล้วถ้าตามโมเดล MVC ปกติเนี่ยมันมักจะเข้าถึงแค่โมเดลนะครับทำไมถึงเข้าถึงแค่โมเดลอย่างเดียวนะครับหน้าที่หลักจริงๆของการทำ MVC เนี่ยเขาไม่ต้องการให้โมเดลเนี่ยกับวิวเนี่ยมันจะต้องไปผูกติดกันนะครับสังเกตว่าในนี้เนี่ยมันไม่มีผูกติดกันเลยนะมันไม่ต้องไป using mygame.model เลยนะไม่มีนะตรงวิวตรงนี้ไม่ต้อง using model อะไรเลยนะครับวิวทำหน้าที่ของวิวไปทำหน้าที่ UI ไปแค่นั้นพอในขณะที่ส่วนของโมเดลเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่ามันมีไหมที่ต้องไป using mygame.view mygame.view ไม่มีนะไม่มีตรงไหนที่อ้างถึงวิวเลยแม้แต่นิดเดียวเรียกว่ามันแยกกันต่างหากแบบชัดเจนมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มัน easy to reuse เลยเนี่ย easy to reuse or extend ก็คือถ้าสมมติว่าเรามีคลาส Xmen model เราทำได้เลยเพราะ Xmen มันคงมีอะไรคล้ายๆกันอาจจะเพิ่มมาอีกไม่กี่อย่างนะครับเรา reuse ได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปได้ UI ได้อะไรที่มันไม่จำเป็นมาด้วยนะครับเนี่ยมันแยกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนนะฮะแน่นอนว่าโอ้โหไอ้2ตัวนี้มันแยกกันชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วมันจะติดต่อกันยังไงอะนะมันจะติดต่อกันยังไงไอ้คนที่จะคอยมาช่วยติดต่อให้กับ2คนที่มันแยกกันชัดเจนอย่างเงี้ยนะฮะผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมนะครับก็คือคอนโทรลเลอร์ครับมีMyGame สร้างโฟลเดอร์MyGameมีอยู่แล้วเนาะ
ก็เพิ่ม folder controller เข้าไปนะแล้วก็อย่าลืมเพิ่มไฟล์ human controller นะครับซึ่งก็คือ class human controller นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่า class human controller เนี่ยมันจะเป็น class ที่คอยติดต่อกับโมเดลให้ผ่านทางเป็นตัวเชื่อมระหว่างวิวกับโมเดลนะฮะเป็นตัวเชื่อมระหว่างวิวกับโมเดลให้นะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องรู้จักโมเดลเนี่ยเราก็เลยจำเป็นต้อง using my game model ด้วยนะครับนะเพื่อให้มันรู้จักโมเดลนะฮะก็สังเกตในคลาส human controller มันเนี่ยของเราเนี่ยเราก็จะมีการที่จะสร้าง human model ไว้อ้างอิงเอาไว้นะครับยังไม่ new ขึ้นมานะแค่เปิดทิ้งไว้นะครับเปิดทิ้งไว้ไว้รอรับ data เข้ามานะฮะแล้วก็ข้างใน human controller หน้าที่หลักๆเลยนะครับหน้าที่หลักๆ human controller เลยก็จะเกี่ยวข้องกับ human action ของ human โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นโดนโจมตีหรือว่าปล่อยเวทมนต์ปล่อยเวทมนต์นะครับแยกส่วนเอาเฉพาะกิริยา action มาใส่ตรงนี้เท่านั้นไม่เอาอะไรมามากกว่านี้เอามาแค่นี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีผูกติดกับโมเดลนิดนึงนะฮะก็คือเห็นไหมเรามี HM ตัวนี้เนาะนี่เป็น data ที่อยู่ใน human model นะครับเนี่ยก็อ้างถึง HPนี่นะครับต้องอ้างถึง property นะตรงนี้เป็น property นะครับก็ใช้เครื่องหมายดอทอย่างนี้ได้เลยโอเคแก้ไขเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจะสังเกตเลยว่าคอนโทรลเลอร์เป็นไงนะแอคชั่นอย่างเดียวจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมให้นะฮะเป็นการเชื่อมให้ไปเรียกโมเดลให้เองเช็คโมเดลให้เองเพราะว่ายังไงซะคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันต้องคอยสื่อสารกับโมเดลอยู่แล้วมันจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสังเกตนิดนึงนะไม่มีเกี่ยวอะไรกับ draw UI อะไรทั้งหลายไม่มีเลยไม่มีแอคชั่นอย่างเดียวล้วนๆนะฮะทำไมมันทำแบบนี้ได้เอาล่ะเราแยกส่วนกันมาครบหมดแล้วทั้งโมเดล view controllerแยกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชัดเจนอยู่คนละไฟล์คนละ namespace จัดการชัดเจนหมดแล้วมาดูตอนใช้งานกันชัดๆบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันจะเชื่อมกันตอนนี้แหละนะฮะโอเคแน่นอนว่าอันนี้เกม .cs ของเรานะฮะนะอยู่ข้างนอกสุดเลยไม่ได้อยู่ใน namespace ไหนเลยนะครับเป็นตัวที่จะไว้รันเกมละนะครับเราก็ต้อง using โมเดลครบหมดเลยทั้งโมเดล view controller ทั้งหลายนะครับมาถึงเลยเราเซตอัพก่อนเราจะผูกกันก่อนผูกระหว่างโมเดล View Controller เราจะเริ่มทำการผูกกันเพื่อให้มันเกิดการทำงานอัตโนมัติขึ้นผ่าน Observer Pattern นะครับอันดับแรกเราสร้าง Data ขึ้นมาก่อนนะครับ Human New Human Data ขึ้นมาเลยแล้วก็โทษทีไม่ใช่ Human Data Human ModelHuman Model นะครับแน่นอนใน Human Model นะฮะมันก็จะมี Action on HP Change อยู่ใช่ไหมเราก็จัดการครับสร้าง UI ของเราขึ้นมาเลย HP Bar View แล้วก็เอาฟังก์ชัน Draw ของเราเนี่ยบวกเท่ากับเข้าไปเลยส่งผลให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า HP กับ MP ที่อยู่ในเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นไงฮะมันก็จะมาเรียก Action นี้อัตโนมัติใช่ไหมแล้วก็ Action นี้ก็จะไปเรียกฟังก์ชันนี้ทำงานนะครับมันก็จะเกิดการวาด UI ใหม่นะวาด UI ใหม่ทันทีนะครับMP เหมือนกันฝั่ง MP ก็เหมือนกันเพราะมีแอคชั่นนี้อยู่ให้เราบวกเท่ากับเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มผูกกันแล้วนะมันก็รู้แล้วว่าถ้าสมมุติ HP MP เปลี่ยนแอคชั่นนี้ทำงานและแอคชั่นนี้ก็รู้แล้วว่าข้างในไม่ได้ว่างเปล่าแล้วมีพวก UI แอบไป Subscribe ไว้แอบไปดักฟังไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเปลี่ยนปุ๊บวาดใหม่ทันทีนะแอคชั่นนี้ทำงานไปเรียกอันนี้ขึ้นมาทำงานทันทีนะครับอันต่อมาคอนโทรลเลอร์นะฮะคอนโทรลเลอร์นะครับเราก็ New Controller มาเรียบร้อยนะครับ SC ซึ่งไอตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เนี่ยมันต้องการตัว data นะฮะมันต้องการตัว data เข้าไปนะครับก็
ตัว data นะฮะนี่คือตัวนี้นี่นะ HM ตัวนี้นะครับเขียนอย่างนี้น่าจะงงไหมเนี่ยจะได้ไม่งงอย่างนี้นะฮะก็ M ตัวเนี้ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปให้ Human Controller ด้วยนะครับอันนี้มันอ้างถึงกันแล้วนะเพราะมันคือตัวเดียวกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เกิดขึ้นมาตอนแรก New Human Model มาเนี่ยย้อนไปหน่อยได้นะปึ๊บนี่มี SP เป็น100 MP เป็น10นี่เกิดมาปั๊บมีตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใน Human Controller ก็สามารถที่จะอ้าง HP ได้แล้วนี่ก็รู้เลยว่า HP นี้เป็น100ใช่ไหม MP นี้เป็น10นะครับอ้างถึงได้ละนะตอนแรกมันว่างเปล่าอยู่ยังไม่มีค่านะครับเราก็เอาค่าที่เรานิวเข้าไปนี้ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะใช่ออโต้อิมพิเมนต์เหมือนเดิมนะไม่ต้องไปเสียเวลาประกาศคอนสตรัคเตอร์ใช่ไหมงงย้อนกลับไปดูคลิปอ่ะต่อมาครับเราเล่นกับเรียกว่าอะไรเราเล่นกับโมเดลวิวไปแล้วตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยคือโมเดลวิวนะเอาไว้จัดการกับพวกพาสซีฟ UI นะต่อไปเราจะเป็นวิวคอนโทรลเลอร์บ้างมัน MV ใช่ไหมแล้วก็ VC ใช่ไหมอันนี้ก็ V ก่อน View ตัวนี้นี่เป็นบัตทอนใช่ไหมครับนะเป็นบัตทอนนะสร้างบัตทอนมาเสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมว่าไอ้บัตทอนตัวนี้ของเราเนี่ยมันต้องมีอะไรฮะมันมี Action on button place อยู่นะเอาไว้ให้เราส่งฟังก์ชันของไอ้ตัวคอนโทรลเลอร์เรานี่ไปแอบดักฟังนะฮะไปแอบดักฟังนะครับเราก็ส่งไปเลย SC on cat spell นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่บัตทอนนี้โดนกดปุ๊บแอคชั่นนี้ทำงานมันก็จะไปเรียก on cat spell ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนะซึ่งไอ on cat spell พอ on cat spell ทำงานดูไว้พร้อมๆกันนะ on cat spell ทำงานปั๊บเข้าไปเช็คโมเดลก่อนเป็นไปตามเงื่อนไขของเราไหมเป็นไปตามเงื่อนไขนะลดพอลดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับ MP โดนเปลี่ยนแปลงค่าใหม่ใช่ไหม MP โดนเปลี่ยนแปลงค่าใหม่ย้อนขึ้นมาดูตรงโมเดลเกิดอะไรขึ้นครับถ้าโดนเปลี่ยนแปลงค่าใหม่มันก็จะไปเรียก on MP change นะเรียก on MP change พร้อมกระทั่งส่งไอ้ค่าใหม่เข้าไปนะครับส่งไอ้ค่าใหม่เข้าไปซึ่งไอ on MP change เนี่ยมันมีใครมา subscribe หรือบวกเท่ากับไว้นะมันมีใครครับใครที่ subscribe ไว้วิวใช่ไหมMP bar view ใช่ไหมมาไหนละนี่ไอ้นี่มันแอบมา subscribe ไว้นะครับมัน subscribe ด้วยอะไร draw นะ draw นะครับเราก็จัดการเรียก draw ตัวนี้แล้วก็ render draw box ใหม่เลยตามความยาวที่เปลี่ยนไปพอเลนตรงนี้ก็คือ MP ที่เหลือนะฮะจากเมื่อกี้10ก็เหลือ9นะมันก็วาดสั้นลงมันก็วาดสั้นลงแบบนี้เลยนะครับโอเคเราเริ่มเห็นกลไกนะครับกลไกที่ผ่าน observer pattern แอบขอฟังนะขอฟังหน่อยนะครับนี่ก็เป็นกลไก on cast spell นะครับก็กลายเป็นว่านี่กลไกแบบ active กดปุ๊บฝั่ง controller แอบดักฟังไว้แล้วอย่ากดเมื่อไหร่นะกดปั๊บชั้นทำงานเลยพอคอนโทรลเลอร์ทำงานนี่นะคอนโทรลเลอร์ทำงานพอคอนโทรลเลอร์ทำงานปั๊บไปเปลี่ยนแปลงค่าของโมเดลเปลี่ยนแปลงค่าของโมเดลปั๊บโมเดลแอบฟังอยู่ว่าเฮ้ยวิวแอบฟังอยู่เฮ้ยเปลี่ยนแปลงหรือยังเปลี่ยนแปลงปั๊บวิวทำงานแอคชั่นทำงานวาดใหม่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเกมลูปมีเท่านี้ครับ while true sc on damageส่วนพวก on place on อะไรไม่มีนะไม่มีเพราะว่า place เนี่ยรอบัตทอนรออย่างเดียวรอให้มากดปั๊บเดี๋ยวฉันไปเรียกคอนโทรลเลอร์ทำงานอัตโนมัติทันทีนะครับเพราะว่าผูก subscribe กันไว้แล้วผ่าน action นะฮะผ่าน action โอเค
นะครับก็อย่าง SC on damage เนี่ยก็อาจจะโดนโจมตีทุกลูปนะโดนโจมตีทุกลูปโดนโจมตีเมื่อไหร่นะ SP ก็เป็นไง SP เปลี่ยนใช่มั้ยคอนโทรลเลอร์นี้ SC on damage ใช่ไหมครับอ่ะขอลืมพูดนี้เนาะพูดนี้ก่อน SC on damage โป๊ะจ้า on damage เช็คก่อน SP เป็นเท่าไหร่นะถ้ายังเป็น100อยู่ลดทีละ10ลดทีละ10ปั๊บ HP ตรงนี้เป็นไง HP เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนปั๊บแอคชั่นอะไรทำงานเปลี่ยนปั๊บแอคชั่นนี้ทำงานพอเราเซตเอาไว้ว่าถ้ามีการเซตค่า HP ใหม่นี่ on HP change ทันทีนะ HP change ทำงานนะครับก็จะกลายเป็นว่าไอออน HP change คนที่ subscribe ไว้ก็คือ HP bar view ก็คือ draw ตัวนี้ก็ draw บล็อกให้สั้นลงหน่อยนะครับ subscribe ไว้จริงไหม subscribe ไว้จริงหรือเปล่านี่ไง subscribe ไว้จริงๆฮะบวกเท่ากับเข้าไปนะครับโอเคนะฮะก็จะเห็นได้ว่าการทำงานมันค่อนข้างคลีนมากนะครับมันแยกออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนหมดเลยนะฮะแล้วก็มันไม่ผูกติดกันเลยนะครับโดยเฉพาะ human กับ human model กับฝั่ง view เนี่ยมันแยกกันเลยครับคือเนี่ยเราใช้นำเสนอ HP bar เป็น view ใช่ปะเป็นแบบ bar ใช่ไหมครับซึ่ง HP เนี่ยมันจะนำเสนอเป็นหัวใจก็ได้หัวใจหลายดวงก็ได้นะหรือจะนำเสนอเป็นแบบ bar curve ก็ได้คือตรงเนี้ยเราก็สร้างคัสขึ้นมาใหม่ได้ครับ FP curve bar HP hard view อะไรก็แล้วแต่เราสร้างมาได้เลยมันแยกกันแต่โมเดลมันเหมือนเดิมตลอดนะ data มันเหมือนเดิมตลอดแต่ตรง view นี้เราจะมียังไงก็ได้นะครับแล้วโมเดลนี้ก็เปิดช่องเอาไว้ว่าเนี่ยฉันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวฉันไปเรียกฟังก์ชันเนี้ย action นี้ทำงานคุณก็ไม่ว่าจะเป็นแบบหัวใจหรือจะเป็นแบบ bar curve อะไรแล้วแต่คุณก็ไป subscribe ไปแล้วกันบวกเท่ากับไว้เดี๋ยวฉันบอกคุณเองว่าฉันเปลี่ยนแล้วนะแล้วคุณก็ไปดรอแล้วกันไปวาดรูปมาใหม่ตามที่คุณต้องการนะที่คุณกำหนดไว้นะครับก็สังเกตว่ามันแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือโมเดลกับวิวมันแยกมากๆแล้วก็จะมีตัวที่มันผูกเยอะหน่อยนะเป็นคนกลางก็จะเป็นตัวกริยานั่นเองคือตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวคอนโทรลเลอร์นะฮะก็สังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วตัววิวไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากที่รอรับเหตุการณ์กับอัปเดต UIมันทำหน้าที่เท่านี้จริงๆมันคือหน้าที่ของ UI อ่ะมันมีแค่นี้ครับนะส่วนตัวกริยาเนี่ยก็คอนโทรลเลอร์คอยตัดสินใจดูเงื่อนไขนี้ตามเหตุการณ์นี้เข้ามาคนกดปุ่มนี้ทำยังไงก็ตามหน้าที่คอนโทรลเลอร์นะเราแยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนมากนะครับพอแยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลให้เวลาเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เนี่ยเรามองเป็นทีละส่วนได้เลยนะครับเริ่มเขียนโปรแกรมปั๊บเริ่มเขียนเกมขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็อ่ะพิจารณาเรื่องโมเดลก่อนนะครับเราก็กะว่าเออมันจะมีแอคชั่นอะไรบ้างไหมที่มันมายุ่งกับตัวนี้เราก็ทำโมเดลทิ้งไว้นะ extend เพิ่มเติมได้นะครับ UI มีได้เพียบเลยนะ UI จะมีอะไรได้อีกเพียบเลยนะครับจะมีกี่ตัวก็ได้เพราะว่า data หนึ่งเราจะแสดง represent น่ะเราจะ represent มันได้รูปแบบ UI กี่แบบก็ได้ครับมีได้เพียบเลยแล้วแต่เราเลยนะครับไอ้ตัวนี้ตายตัวได้นะฮะก็กี่คัสกี่ไฟล์ก็ได้แยกมาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าตรงนี้เราตั้งเป็น static ไว้หมายความว่าไงถ้าตรงนี้เราตั้งเป็น static ไว้อีกอันเนี่ยจะส่งผลให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไป new เราไม่ต้อง new human model เราก็ subscribe ได้ใช่ไหมเรา human model dotOn HP change แล้วก็ปุ๊บบวกเข้าไปเลยก็ได้นะครับนั่นก็จะเป็นเอาเรื่องเอา static เข้ามาผสมอีกอันนึงนะครับเข้ามาผสมอีกนะโอเคนะครับสรุปภาพรวมเนาะมันก็คือ MVC นะครับ Model View Controller นั่นเองนะครับก็ถ้าเขียนเป็นภาพรวมไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับก็ขอมาเป็นลูกศรประมาณนี้แล้วกันนะมีโมเดลมีวิวนะ
แล้วก็4ใช่ไหมครับหลักๆแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้น SP ลดเกิดเหตุการณ์ภายในเกมขึ้นนะไปอัปเดตวิวทันทีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งวิวโดนกดปุ่มกดปุ่มปั๊บ C ทำงานเลือก cast spell cast spell ปั๊บให้เปลี่ยนแปลง data data เปลี่ยนนะครับ data เปลี่ยนปั๊บไปเรียกวิวอัปเดตด้วยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็น2เหตุการณ์โดยสรุปนะฮะที่อยู่ตามตรงนี้แยกเป็นเลเยอร์ชัดเจนแบ่งกันทำงานได้คนนึงดูแลเรื่องแอคชั่นนะฟายนิ่งไปเลยอีกคนนึงดูแลเรื่อง GUI UI ก็รับผิดชอบกันไปแบ่งงานกันได้ง่ายขึ้นไม่ได้แออัดกันอยู่ไฟล์เดียวก็มีหลายไฟล์หลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ส่งผลให้ในอนาคตเวลาจะมาเมนเทนจะมาดูแลก็ไม่ต้องไปนั่งอ่าน God Class ละคลาสพระเจ้าที่ยาวเหยียดหลายพันหลายหมื่นบรรทัดนะแค่คลิกเข้าไปตามโฟลเดอร์ตึ๊บๆๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็รู้แล้วตรงนี้เป็นส่วนอะไรนี่เกี่ยวกับอะไรนะครับก็ทำให้ดูแลง่ายขึ้นไปด้วยนะฮะคลิปนี้ก็ยืดยาวมากแล้วก็ใช้ความรู้เกือบทั้งหมดเลยนะที่อยู่ในคลิปก่อนๆหน้าเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งถ้าฟังมาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่าไล่ตามไม่ทันแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าตรงส่วนไหนไล่ตามไม่ทันโน้ตไว้แล้วกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วทำความเข้าใจอีกทีนึงนะฮะสุดท้ายนี้เดี๋ยวไฟล์นี้จะให้ไปด้วยนะครับเพื่อที่สุดท้ายเดี๋ยวมันต้องไล่ขึ้นลงนะฮะอันนี้เป็นไฟล์ทดลองนะทำในโน้ตแพดนี่แหละเป็นซูโดโค้ดไม่ได้ไฮไลท์สีอะไรไว้เลยดูยากนิดหนึ่งนะครับโอเคครับ